ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่มันมีมากน้อยแค่ไหนแล้ววัยไหนมีโอกาสปัจจัยเสี่ยงและมากและน้อยแค่ไหนรวมถึงโรคภัยต่างๆที่มาจะแฝงในโรคภัยไข้หวัดใหญ่ที่คุณผู้ชมคาดไม่ถึงมีแค่ไหนบ้างติดตามในรู้ทันไข้หวัดใหญ่ครับคือเบื้องหลังของชีวิตการทำงานเบื้องหลังทำให้ผมรู้ว่าชีวิตคือสิ่งที่ต้องใส่ใจจากวันนี้จะมีเธอเดินร่วมทางแล้วผลักดันสิ่งใหม่ๆให้ก้าวไปข้างหน้าดื่มโคโลชัวที่มีส่วนผสมของโคลอสเตอรอลไม่มีเปลี่ยนโคโลชัวยาน้ำสกัดโสมเกาหลีตั้งกุยจับบำรุงโลหิตบำรุงร่างกายนึกถึงโสมต้องยาน้ำสกัดโสมเกาหลีตั้งกุยจับตราแบรนด์สีฟันคูขอแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโสมเกาหลีตั้งกุยจับที่มีโสมเกาหลีแท้และสมุนไพรรวม13ชนิดดื่มสิ่งดีๆได้ทุกวันจับทุกโอกาสจับให้มันทุกความสำเร็จจับเครื่องดื่ม GSD ตราโสมเกาหลีตั้งกุยจับมือสะอาดแล้วตัวล่ะสะอาดหรือยังโฟมล้างมือยอดขายอันดับหนึ่งคิดได้อีกคิดได้อีกมีครีมอาบน้ำแล้วนะช่วยลดการสะสมแบคทีเรีย 99.9% อับผิวหอมนุ่มสะอาดทั้งตัวชัวร์กว่าครีมอาบน้ำคิดได้อีกคิดได้อีกโฟมล้างมือคิดได้อีกคิดได้อีกทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสถึง 99.9% ขายดีอันดับหนึ่งในไทยและญี่ปุ่นสวัสดีครับผู้ชมเนื่องจากภาวะที่มีโรคแทรกซ้อนมากมายนั้นที่มากับในช่วงของโรคไข้หวัดใหญ่นั้นเป็นอันตรายหนักที่สุดครับแต่หลายคนยังไม่เข้าใจครับว่าโรคที่แฝงมากับโรคไข้หวัดใหญ่ที่จะเกิดโอกาสเสียชีวิตง่ายกว่าโรคอื่นนั้นเป็นอย่างไรวันนี้ครับรู้ทันไข้หวัดใหญ่กับ TCTV นั้นมีเรื่องมาฝากกันจะเป็นเรื่องยังไงยันและการป้องกันและการวินิจฉัยอย่างไรบ้างไปติดตามกันเลยครับครับต้นปลาปัจจัยเสี่ยงที่เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ดังนี้เด็กอายุ6เดือนถึง5ปีและผู้ใหญ่ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปอาศัยหรือทำงานในที่แออัดมีคนอยู่เป็นจำนวนมากระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเนื่องจากการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดโรค HIV หรือเอดการปลูกถ่ายอวัยวะการใช้สเตียรอยหรือยากดภูมิคุ้มกันเป็นเวลานานมีโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคตับโรคเลือดโรคระบบประสาทกระบวนการทำงานทางชีวเคมีผิดปกติปัญหาระบบทางเดินหายใจการใช้แอสไพรินในระยะยาวในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า19ปีอาจทำให้เป็นโรคเป็นโรคที่มีความผิดปกติของตับร่วมกับสมองซึ่งเกิดขึ้นได้จากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะระหว่างไตรมาสที่2หรือ3โรคอ้วนคนหนุ่มสาวซึ่งมีสุขภาพดีมักหายจากไข้หวัดใหญ่ได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์อย่างไรก็ตามในเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนดังต่อไปนี้ภาวะหายใจลำบากเฉียบพลันโรคหอบหืดกำเริบหลอดลมอักเสบหูอักเสบโรคหัวใจโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบซึ่งอันตรายมากในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังการตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งแพทย์จะทำการตรวจร่างกายเพื่อหารอยโรคของโรคไข้หวัดใหญ่และอาจทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมให้ช่วงที่ไข้หวัดใหญ่ระบาดผู้ป่วยสามารถติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ได้พร้อมกันและอาจจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยทั้งสองโรคการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ทำได้ด้วยการพักผ่อนและดื่มน้ำมากๆช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่หากผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนหรือการติดเชื้อร้ายแรงอาจต้องให้ยาต้านไวรัสการใช้ยาต้านไวรัสอาจมีผลข้างเคียงให้รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนการรับประทานยาพร้อมอาหารสามารถช่วยลดอาการดังกล่าวได้ครับพี่ครับครับผู้ชมครับถ้าอยากดูแลตัวเองและไม่ให้เกิดการเกิดแพร่เชื้อโ
รวมไปถึงการเกิดโอกาสเสียชีวิตที่โอกาสจะง่ายดายนั้นควรรักษาแพทย์ที่สำคัญควรเลือกแพทย์ที่เหมาะสมกับโรคดังกล่าวโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ครับรู้ตอนไข้หวัดใหญ่ผ่าน ITC TV เราจะสู้ไข้หวัดใหญ่ไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ